สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่แปลงผักปุ้งเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เก็บผักปุ้งนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วผักปุ้งเขาก็จะออกดอกนะคะออกดอกเราต้องทำแปลงใหม่นะคะปลูกใหม่ช่วงหน้าหนาวธรรมชาติของเขาก็จะออกดอกยอดก็ไม่สวยนะคะไม่ค่อยออกยอดนะคะก็จะมาแต่งไถทิ้งนะคะไถทิ้งแล้วก็เตรียมแปลงใหม่นะคะสำหรับฤดูกาลใหม่เพราะว่าตอนนี้ยอดจะไม่สวยยอดจะเล็กอย่างนี้เลยไม่ค่อยออกยอดด้วยนะคะปกติยอดเขาจะใหญ่มากก็จะมาเป็นดอกเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงหน้าหนาวอากาศเริ่มหนาวก็จะออกเต็มแปลงเลยก็รอน้ำแห้งก่อนนะคะน้ำแห้งในแปลงก็จะเตรียมไถนะคะก็จะเตรียมไถปรับพื้นที่ใหม่นะคะแล้วก็ปลูกใหม่ดอกเต็มเลยถ้าปลูกก็จะไม่ยอดก็จะไม่พุ่งนะคะยอดไม่ค่อยเยอะเป็นที่อากาศนะคะดอกเล็กออกดอกเยอะเลยลึกหน่อยนะคะน้ำยังขังอยู่เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ